เมื่อโอกาสมันมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าทุกๆโอกาสมันเป็นทุกช่วงเวลาที่สำคัญเสมอสำหรับเราเราเลยไม่ค่อยจะแบบปล่อยให้โอกาสนั้นๆหลุดไปง่ายๆสักเท่าไหร่คือเราอยากให้เข้าใจไว้ว่าปัญหามันเหมาะกับคนเก่งมากกว่าเพราะว่าคนไม่เก่งไม่ชอบแก้ปัญหาสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะก็คือพี่แมนเศรษฐวุฒินั่นเองที่ใครหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกันในบทบาทของการเป็นนักแสดงนะคะวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยไปกับเขานะคะเกี่ยวกับเส้นทางการฝ่าฟันทุกอุปสรรคตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเข้ามาในวงการบันเทิงจนวันนี้เขาเป็นนักแสดงที่ประสบความสำเร็จวันนี้เราจะมาร่วมคุยกับพวกเขากันค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมแมนครับเศรษฐวุฒิพรธนาวุฒิครับผมเป็นนักแสดงครับผมเราเนี่ยชอบการแสดงแต่ว่ายังไม่ค่อยได้มีโอกาสอะไรสักเท่าไหร่แต่เราก็รู้แล้วแหละว่าตัวเองชอบอะไรตั้งแต่เด็กๆเราก็ค่อนข้างที่จะวางแผนตัวเองแล้วว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตดีไปศึกษาต่อทางศิลปากรซึ่งเราก็เลือกเอกคณะโฆษณาพี่ที่ทำงานด้วยเนี่ยเขาก็ชวนเราจากจบปี4ปุ๊บ ก็เฮ้ยมาจอยงานกับเอเจนซี่เลยไหมซึ่งเอเจนซี่มันก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของแบบตัวไคลเอนต์เองตัวลูกค้าหรือว่าตัวแบรนด์ต่างๆซึ่งเราก็ได้ทำทั้งเบื้องหลังแล้วก็ได้เรียนมาด้วยช่วงนึงของวัยทำงานแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากโกอัพอยากโตขึ้นเราก็รู้สึกว่าในเมื่อเรามีวิชาด้านโฆษณาอยู่การพูดคุยอยู่เราก็เลยได้มีโอกาสไปทำงานทางด้านสายโฆษณาอันนี้คือจุดเริ่มต้นแรกคือเราจะบอกว่ามันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบมองว่าจะรอโอกาสถูกป่ะแต่สำหรับเราแล้วเรารู้สึกว่าเราควรจะวิ่งเข้าไปหาโอกาสซึ่งเราไม่รู้หรอกนะว่าโอกาสอยู่ที่ไหนแต่เราก็ไปทุกที่ที่มันที่คิดว่ามันได้ให้เราแสดงศักยภาพอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก่อนจะเข้ามานี่จำได้เลยว่าถูกคนที่เขาดูตัวแสดงถูกมองก่อนเลยว่าเอ้ยหน้าเราไม่ได้นะส่วนสูงเราไม่ได้นะผิวพรรณอะไรเงี้ยเราไม่ได้นะแบบกลับไปทำหน้ามาใหม่ก่อนแบบไล่เรากลับไปทำหน้ามาใหม่แล้วค่อยกลับมาทำอะไรเงี้ยแต่ณตอนนั้นอ่ะคือเราไม่ได้รู้สึกโกรธนะเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในสถานะนั้นนะเราว่าการมองปัจจัยภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องรองมากกว่าปัจจัยภายในวิธีการแสดงมันแสดงออกจากข้างในไม่ได้ออกแสดงออกจากข้างนอกเราก็เลยแบบพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของภายนอกอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถเรื่องของความคิดเรื่องของแบบมูฟเมนต์เรื่องของน้ำหนักเสียงอะไรอย่างเงี้ยอเมริกาโน่ร้อนใส่วานิลาไซรัปปั๊มเดียวและเพิ่มวิปครีมครึ่งนึงของที่ใส่ในมอคค่าเมื่อโอกาสมันมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าทุกๆโอกาสมันเป็นทุกช่วงเวลาที่สำคัญเสมอสำหรับเราเราเลยไม่ค่อยจะแบบปล่อยให้โอกาสนั้นๆหลุดไปง่ายๆสักเท่าไหร่พอมันมีแบรนด์โฆษณาเข้ามาเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปดูแล้วว่าสมมุติว่าเป็นเครื่องดื่มน้ำดำวิธีการกินต้องกินแบบไหนตัวแสดงที่เคยเล่นมาปี2016 2017 2018เป็นยังไงเล่นแบบไหนหันหน้าแบบไหนกินแล้วสดชื่นแบบไหนให้รู้สึกว่าสดชื่นแบบเครื่องดื่มน้ำดำไม่ใช่สดชื่นแบบเครื่องดื่มเอเนอร์จีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยแหละที่ยิ่งศึกษาก็ยิ่งชอบยิ่งทำก็ยิ่งสนุกเรารู้สึกแค่ว่าการที่เราทํางานในสายอาชีพนี้เราแค่รู้สึกว่านักแสดงก็คือนักแสดงเราแค่ทําหน้าที่ของเราเราเป็นแค่ตัวละครตัวหนึ่งในงานชิ้นนั้นๆแล้วก็อยากจะทําให้มันดีที่สุดส่วนผลมันจะเป็นยังไงก็อยู่ที่คนดูจะตัดสินใจละพอมันไม่คาดหวังแล้วตั้งใจว่าจะทําให้มันดีที่สุดอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจกว่าตรงที่ผลที่มันจะตามมาเราไม่ได้หวังนะแต่มันเป็นเรื่องของการแบบเฮ้ยวันนี้ฉันไปสมมติเราคือทีมงานเงี้ยเค้าก็จะไปเล่นเจอเราอะไรเงี้ยเค้าก็จะเห็นว่าเราเล่นได้นะเห็นอะไรเงี้ยเค้าก็จะไปบอกปากต่อปากต่อตรงนี้เนี่ยแหละนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากกว่าคือการที่แบบว่าเล่นจนทำให้คนจำเล่นจนทำให้คนรู้ว่าเราเล่นแบบไหนเล่นจนคนทำให้คนเขารู้ว่าเนี่ยคือคนนี้นะที่เขาเล่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราพยายามค่อนข้างที่จะแตกต่างเราก็เลยตัดสินใจที่จะตัดผมทรงกะลาถึงได้ที่มาว่าแมนกะลาไม่ใช่ทิพาไม่ใช่นิชาไม่ใช่น้ำชาทิชา
งานโฆษณาผันไปเป็นนักแสดงแบบเป็นนักแสดงซีรีส์นักแสดงซิทคอมนักแสดงละครมันมีความแตกต่างกันไหมคะพี่แม่แตกต่างเยอะมากอย่างโฆษณาอย่างเงี้ยมันต้องชาร์จต้องเร็วต้องไวฮึฮะโฮฮะเร็วมากแต่พอเป็นซีรีส์มันก็จะให้ความแบบดึงเรื่องราวดึงสตอรี่มีความเป็นแบบกลิ่นอายของตัวการ์ตูนหน่อยๆมีความแบบเป็นกลิ่นอายของแบบตัวละครนั้นๆแบบใส่ความคอมเมดี้เข้าไปคอมเมดี้เข้าไปให้มันแบบลงรายละเอียดเยอะขึ้นถ้าเป็นละครมันก็จะมีเรื่องของไทมิ่งอีกคือแบบคนดูก็จะตัดสินจากคำพูดคำจาหรืออารมณ์อะไรอย่างเงี้ยวิธีการเล่นวิธีการแสดง MV ไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่เล่นไปเถอะแล้วเดี๋ยวเพลงเขาก็รันของเขาเองภาพมันก็เล่าเรื่องของมันเองแต่สิ่งที่สำคัญอย่าง MV มันก็จะต้องใช้อารมณ์ฟีลลิ่งให้มันสอดคล้องกับเนื้อเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแตกต่างกันคือมีเดียแต่ละมีเดียก็จะมีความต่างกันค่อนข้างเยอะนะคือเราอยากให้เข้าใจไว้ว่าปัญหามันเหมาะกับคนเก่งมากกว่าเพราะว่าคนไม่เก่งไม่ชอบแก้ปัญหาคนที่ชอบแก้ปัญหาส่วนมากคือคนที่เก่งเหมือนแบบเราโดนว่าเราโดนติอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกลับไปแล้วมองว่านี่คือปัญหาอย่างที่พี่บอกว่าพี่กลับไปมองหน้าตัวเองในกระจกว่าฉันจะแก้โจทย์นี้ยังไงดีเพราะเราว่าตรงนี้แหละนี่แหละคืออุปสรรคของมันกว่าคุณจะแบบผ่านเข้าไป100คนที่ถูกคัดเลือกไปแคสแต่ถามว่าทำได้ไหมคุณทำได้ถ้าคุณตั้งใจมากพอคุณทำได้ถ้าคุณให้เวลากับตัวเองมากพอทำด้วยความรักถ้าเราทำด้วยความชอบจริงๆเราว่าตรงนั้นนั่นแหละมันแค่นั้นก็พอละจะได้ไม่ได้ช่างมันนะได้งานไม่ได้งานช่างมันขอแค่ว่าได้ทำก่อนอันนั้นคือที่สุดละไม่ใช่ขอโทษครับขอผมครับเราอยากฝากถึงเพื่อนๆร่วมงานคือในช่วงเวลานี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดด้วยสถานการณ์สื่อต่างๆที่ค่อนข้างถาโถมกันเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นคนที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตอีกคนนึงนะให้กับเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนรวมถึงทีมงานทุกท่านที่เขาแบบทำงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบช่วงนี้อาจจะยังงานน้อยงานดรอปหรืออะไรเงี้ยหรือแบบท้อถอยเราขอเป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนเจอกันหมดแล้วก็อยากให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีไปด้วยกันอย่าเพิ่งถอยอย่าเพิ่งท้อไปด้วยกันก่อนนะฮะเรายังมีแรงก็ขยับต่อไปนะครับผมฝากติดตามผลงานใหม่ๆด้วยสำหรับคนที่ติดตามเรานะครับผมก็ฝากไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ MV โฆษณาต่างๆซึ่งเราก็หวังว่าคุณจะจดจำผมได้มากขึ้นนะ IG MAAN แล้วก็เลข9แล้วก็ A อีกตัวหนึ่งนะครับผมนะครับถ้าใครที่ชอบด้านการแสดงเราคิดว่าเรามาแชร์กันได้ทักมาคุยกันได้เลยนะครับท่านสามารถติดตามชมรายการของพวกเราได้ทาง Facebook Fanpage และ YouTube Channel The Study Times นะคะ